สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่เครื่องบินน้ำหาคนหลงป่าเจอแล้วกะเฮามาส่องป่าเฮ็ดกันต่อค่ะอันนี้ป่าใหม่ค่ะพี่น้องอันนี้ป่าแถวทางผ่านจากที่ทำงานค่ะกลับจากทำงานก็จอดรถแวะเบิ่งพี่น้องเอ้ยป่าใหญ่ค่ะแถวนี้อุ้ยต้นไม้มองซุ่มมองซุ่มมองแห้งแต่ว่าส่วนมากสิแห้งพี่น้องป่าเป็นอย่างแห้งค่ะปีนี้ฝนตกบ่หลายแล้วก็เฮ็ดออกซ่าค่ะปีนี้ปรากฏว่าก็สิบ่ย่างไกลด้วยค่ะนี่มันสิค่ำทั้งเมื่อเฮ็ดพี่น้องเอ้ยมีแต่ป่าบ่กล้าย่างไปไกลมาผู้เดียวอุ้ยป่ากว้างใหญ่ตัวทั้งนั้นคุณสิได้มาเหมือนรุ่นมีหมู่มาเด้อนี่ป่าอันนี้ป่าใหม่พี่น้องมาสำรวจป่าใหม่ไว้โอ้ป่าใหญ่ตัวนี้เป็นตาเฮ็ดเหลืองหลายพี่น้องเบิ่งป่านี่ข่อยยังทันเคยมาเด้อค่ะป่านี่เอาออกกระเป๋าไว้ในรถเด้อบัดนี้ค่ะพี่น้องป่านี่ใหญ่ป่าใหม่ค่ะคึมๆมากล่ะอุ้ยทั้งผุนเป็นตะเฮ็ดเผิงออกหลายแท้ทั้งผุนนี่พี่น้องต้นสนเพิ่นใกล้สิข้าเจ้าสิตัดขายแล้วล่ะพี่น้องทายให้เบิ่งค่ะมีแต่ต้นเงินทั้งนั้นเลยพี่น้องต้นไม้ต้นไม้คือต้นเงินทั้งนั้นนะคะคือเป็นเงินหมดเลยเราก็ทุกทั้งนี้เขาให้เก็บเขาป่าเก็บเฮ็ดเสรีเก็บผลไม้เสรีเลยค่ะบ่มีขอห่วงห้ามทุกคนมีสิทธิ์เข้าป่าเก็บได้ไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าห้ามตัดไม้ทำลายป่าเขาแค่นั้นเองค่ะค่ะพี่น้องไปค่ะมาดามอยสีกับสิผ้ายางลงเมื่อล่ะค่ะที่นี่ป่าแห้งแห้งป่างามงามข้างนี้ซุ่มพี่น้องแต่ข้างนั้นแห้งเอียงฝนตกบ่ทั่วฟ้าโอ้ยมันพี่น้องรถข่อยจอดอยู่หันมาเมื่อค่ะเมื่อเฮ็ดบ่พอเมื่อตัวที่นี่